วันทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออมกันในช่องวินทีพีชาแนลกันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาประเดิมคลิปแรกของปีในการทำ how to เนี่ยก็คือคลิปนี้เลยนะคะเป็นคลิปที่แต่งหน้าตามเทรนด์ในปี2022ที่จะเกิดขึ้นนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมาทุกคนว่าเราอ่ะชอบแต่งหน้าคลีนๆกันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งการแต่งหน้าคลีนๆอ่ะมันดันไปแมทช์ไปลิงก์กับmodel of duty คือแบบพวก Kendall Gigi Bella อะไรเงี้ยคือสาวๆโมเดลต่างๆอ่ะที่เขาจะชอบแต่งหน้าประมาณนี้เวลาที่เขาไม่ได้ทำแล้วก็ทำผมประมาณนี้เลยเป็นแบบเบสิกของโมเดลสุดๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่ตังหูทองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าเบาๆคลีนๆลักษณะประมาณนี้เป็นแบบว่านูดๆอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยได้อินสปายมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มาเป็นเทรนด์ในปี2022เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเพราะว่าคลิปนี้ออมก็รู้สึกว่าออมชอบหน้าตัวเองมากเลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะมาค่ะทุกคนก็มาเจอกันที่หน้าสดนะคะพร้อมกับขนตาที่ต่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะออมจะลงด้วยตัวนี้เลยนะเป็นตัวแรกนะคะเป็น MAC นะอันนี้เนี่ยจะเป็น Minerals Charged Water Moisture Gel นะคะตัวนี้มันจะทำให้แบบมันจะมีความแบบชุ่มๆผิวๆโกลโกลซึ่งทางเราก็คือ I love มากตอนนี้คือมีปัญหารอยสิวอยู่ตรงนี้นะทุกคนพออันนี้หายปุ๊บอันนี้โผล่มาด้วยความมือบอลของเราเองนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นของ Hourglass นะตัวนี้จะปกปิดค่อนข้างดีมากแล้วก็เนื้อแบบครีมมี่สุดๆไปเลยนะจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนลงรองพื้นนะคะยับเยินจะลงช่วงใต้ตาแบบแค่นี้ไม่ต้องเยอะตรงนี้หน่อยเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้องนุ่มฟูเป็นสปอนรุ่นใหม่จากเมลินดานะคะชื่อรุ่นว่า Better Skin Sponge Blender นะคะคือน้องแบบจุ่มน้ำปึ๊บนุ่มฟูมากน้องคนนี้เป็นฟองน้ำรุ่นใหม่ของเขาเลยนะทุกคนเนื้อของน้องเนี่ยจะนุ่มมากแบบนุ่มพิเศษเลยแต่ว่าไม่ย่วมนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมากตัวฟองน้ำเนี่ยจะมีความกลวงด้านในนะแต่ว่าไม่ทึบไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าทึบมากไปออมจะไม่ค่อยชอบออมรู้สึกว่ามันแน่นไปเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนุ่มแบบพอดีเลยทุกคนชุบน้ำแล้วก็บีบน้ำให้หมาดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูว่าตัวสปอนจ์ของเขาอะเกลี่ยรองพื้นได้ดีมากแล้วก็แบบมีความเป็นงานผิวมากเพราะว่าตัวสปอนจ์เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะทุกคนเห็นปะมันแบบกลืนไปกับผิวแล้วแบบสวยงามดูดิแล้วคือน้องไม่กินรองพื้นนะคะด้วยความที่มันเป็นหน้าตัดรูปไข่แบบนี้ทุกคนมันจะทำให้แบบเกลี่ยรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ได้ไวแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือออมเพิ่งได้มาแล้วก็มาลองเล่นๆแต่ยังไม่ได้ลองใช้จริงจังอันนี้คือแบบเอ้ยดีอะมุ้ยดีผิวเวอร์ด้วยความที่มันใหญ่นะเวลาชุบมาแต่ว่ามันมีมุมใช่ไหมคะมันจะซอกซอนตรงเนี้ยได้ดีเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะแต่ว่าส่วนตัวออมชอบใช้แบบเปียกเพราะออมจะชอบงานผิวๆถ้าใครที่แบบต้องการแบบ coverage หน่อยออมรู้สึกว่าแบบแห้งทำได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้างานผิวๆงานแบบช่ำๆก็คือไปเลยจะชุบน้ำในส่วนของรองพื้นวันนี้จะใช้เป็นของชูนะคะรุ่นนี้เลยนะน้องจะมีความเป็นผิวๆหน่อยเนาะออมจะใช้แค่แบบครึ่งปั๊มนะทุกคนคือใช้แบบน้อยมากๆแค่เนี้ยจริงๆก็แต้มๆไว้หน่อยแล้วแต้มไว้แล้วออมก็จะใช้ด้านนี้นะคะฟองน้ำแทบๆๆมันจะเบลนด์แบบกลืนไปกับผิวเลยทุกคนนอกจากว่ารองพื้นเราจะดีคอนซีลเลอร์เราจะดีแล้วว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ลงมันก็มีส่วนมากๆนะคะการลงแปรงมันก็จะได้อีกแบบนึงการลงด้วยฟองน้ำก็จะได้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าออมชอบลงอะไรที่เป็นสกินอะกับฟองน้ำเพราะมันจะเบลนไปกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็มันจะดูเรียบเนียนดูแบบดูกลืนไปกับผิวมากกว่าการใช้มือแล้วมือเราก็ไม่ต้องเปื้อนด้วยก็เลยแบบชอบที่จะใช้ฟองน้ำอันนี้ก็คือแบบเป็นอีกอันที่ใช้ดีมากเลยทุกคนในส่วนของแก้มนะคะวันนี้ใช้2ตัวผสมกันนะคะเป็น Bobbi Brown นะสี Powder Pink ผสมกับ Tower 28สี Rush Hour นะคะตัว Rush Hour มันจะออกส้มหน่อยตัว Bobbi Brown มันจะออกแบบตุ่นๆอะไรอย่างนี้หน่อยนะเดี๋ยวออมจะเอามาผสมกันนะคะโดยจะใช้แปรงพุ่มๆลักษณะนี้นะทุกคนลงไปก่อนนะคะอันนี้ไม่เคยใช้เลยเป็นแปรงใหม่ของ Melinda เหมือนกันออมจะลงตัว Tower ก่อนนะคะก็ตรงนี้
โอ้จิกสีดีนะเนี่ยเนี่ยคือตัวทาวเวอร์มันจะมีความแบบบ่มแดดหน่อยๆออมจะเติมด้วยตัวบ๊อบบี้บราวน์สีพาวเดอร์พิงค์นะคะแล้วก็จะใช้ตัวมิวเมคอัพอันนี้นะคะเป็นคอนทัวร์สติ๊กส่วนมากแบบนางแบบหรืองานผิวอะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบสติ๊กกันเนาะออมก็จะปาดแบบนี้นะคะคือด้วยความที่มิวเมคอัพอ่ะมันมีความโปร่งแสงของมันอ่ะทุกคนเราปาดไปเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะไม่แบบเขาเรียกว่าไงมันจะไม่เป็นหนาๆแล้วออมก็จะใช้ตูดของฟองน้ำนะคะเกลี่ยให้มันกลืนๆเบนๆเนียนวันนี้จะเซตแป้งด้วยตัวนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยก็เลยอาหยิบเขามาซะหน่อยนะเป็น Naked The Fix นะคะเป็นแป้งอัดแข็งเขาบอกเป็นแป้งผสมรองพื้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผสมขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของพับนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพับของ Melinda เหมือนกันนี่เลยทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นพับรุ่นใหม่ของเขาเลยนะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบเลยก็คือแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมนะคะชื่อรุ่นว่า Better Skin Powder Puff นะคะเป็นพับทาแป้งเนาะเนื้อพับรุ่นนี้เนี่ยจะทำจาก NBR นะทุกคนซึ่งเป็นวัสดุการผลิตพับที่เกรดสูงมากแล้วก็น้องจะมีความทนมากนุ่มแต่ว่ายืดหยุ่นแล้วก็ไม่เป็นขุยง่ายนะคะออมจะเลือกใช้แบบกลมเนาะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะชินมืออะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมือใหม่ใช้ได้นะเนื่องจากว่าเขาจะช่วยทำให้มันเกลี่ยง่ายเบลนง่ายอะไรเงี้ยทุกคนใครที่แบบเอ้ยเพิ่งลองใช้ถ้าสมมติว่าพับแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้งานผิวของเราเป็นปื้นๆได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็คือเนี่ยด้วยความที่แป้งมันไม่ได้ปกปิดมากแล้วก็ตัวพับทำให้มันเนียนขึ้นมันก็จะดูผิวมันจะดูเนียนเห็นไหมแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเฮ้ยเพิ่มความ coverage ขนาดนั้นอะไรเงี้ยจากตัวเนื้อแป้งด้วยนะคะแล้วก็พับรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งแห้งและเปียกเหมือนกันนะทุกคนใครที่เฮ้ยอยากเพิ่มความปกปิดจุ่มน้ำเลยจ้าใช้แบบเปียกได้เลยเป็น two way เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าออมเนี่ยชินกับการใช้แบบแห้งแล้วก็ไม่ได้อยากได้การปกปิดเวอร์ๆอะไรขนาดนั้นเนี่ยแค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วเป็นการเซตแป้งดูแบบอ่ะทุกคนออมให้ดูผิวใกล้ๆมันก็จะมีความธรรมชาติมากดูเนียนดูเป็นผิวในส่วนของงานคิ้วนะคะออมจะใช้2ตัวเนาะเป็นRuffy ทั้ง2อันเลยอันแรกจะใช้เป็นตัวดินสอเขียนคิ้วของเขาก่อนนะคะอันนี้คือใช้ดีนะมาจากคลิปฮอลของเมกาออมไม่ได้แบบว่าเขียนอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการนะทุกคนออมก็จะเขียนเติมๆหางนิดนึงเพราะว่าพอต่อขนตาแล้วอะถ้าไม่เขียนคิ้วเลยอะมันล้นไปหน่อยก็เลยจะเขียนให้มันเติมๆเต็มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแปรงๆเอาจะดูงงๆใช่ไหมแล้วก็แปรงนี่มันก็จะมีความแบบแค่เติมห่างคิ้วแบบจิ๊ดเดียวเองอะทุกคนถ้าสมมติว่าใครแบบไม่สะดวกก็คือเขียนคิ้วได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าเน้นให้มันแบบธรรมชาติหน่อยเพราะว่าลุควันนี้อะโมเดลเขาจะเขียนคิ้วกันแบบธรรมชาติแล้วก็ปัดคิ้วตั้งๆนะเขียนน้อยมากตัวชูโรงนะคะนั่นก็เป็นน้องคนนี้นะคะลาฟี่นะเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกาวอะทุกคนแล้วมันก็จะปัดให้มันแบบคิ้วตั้งๆแบบนี้ปัดไปในส่วนของตานะคะทุกคนมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากอะอย่างรูปที่ออมแบบให้ดูนะก็จะมีความแบบอมชมหน่อยหน่อยอมเบจหน่อยหน่อยเป็นฟิลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนฟิลแบบทำมาเอ้ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีความแบบธรรมชาติเวอร์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือแทบแบบไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเติมความน้ำตาลแบบนิดเดียวแล้วก็ใช้อายไลเนอร์แบบเขียนตรงขอบตานิดนึงแล้วกันแต่ของออมเนี่ยขนตาคือจึ้งละไม่ต้องทำอะไรเลยออมใช้ตัวเฟนตี้นะคะในการทาตาแล้วก็ใครที่ไม่ได้ต่อขนตานะคะออมแนะนำให้เติมอายไลเนอร์บางๆตรงโคนขนตานะให้มันมีความแบบเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าออมเติมเนี่ยมันจะเข้มเกินไปแล้วเพราะว่าขนตาก็คือแย่งสิ้นสุดอะไรสุดนะคะแต่ว่าขอเติมอะไรเนื้อห่างตานิดนึงนะคะใช้ของโทนี่มอลลี่เหมือนเดิมนะคะก็ใช้แปรงหัวตัดลักษณะแบบนี้นะคะ
ออมจะเติมแค่นิดเดียวนะทุกคนให้มันแบบวิงออกหน่อยนึงแค่นี้แบบวิงวิงนิดเดียวนะคะก็ในส่วนของแก้มนะคะออมจะเติมความชมพูด้วยพาวเดอร์พิงค์ของ MAC นิดนึงนะขอบรอนเซอร์หน้านิดนึงนะด้วยตัวนี้นะคะเป็น Fenty Beauty นะคะเอามาใช้แปรงพุ่มใหญ่ลักษณะนี้วนแบบนี้นะแล้วก็ปัดเพื่อที่จะให้หน้ามันดูแบบบรอนซ์มากขึ้นส่วนของลิปนะคะออมจะใช้เป็น Damn Dynasty นะคะอันนี้จะเป็นสีออมชูการ์ 50% ชูการ์นะน้องจะมีความเป็นนูดนูดเลยตามด้วยนี้นะคะเป็น Fenty สี Fenty Glow ออมรู้สึกว่ามันนูดไปออมขอเพิ่มสีอมชมพูตุ่นๆ นิดนึงนะคะเป็นของโรแมนนะรุ่นนี้สีเบอร์25ทุกคนหน้าก็คือเป็นอะไรที่แบบแบบที่เราคิดไว้นะคะจริงๆอ่ะมันมากกว่า everyday look ของออมนะแต่ว่ามันจะดูแกลมมากขึ้นดูแบบฝรั่งมากขึ้นดูเป็นแบบว่าสายแบบโมเดลโมเดลอะไรอย่างงี้นะคะส่วนตัวรู้สึกว่าแต่งแบบเนี้ยสวยแล้วอาจจะมีแบบเพิ่มนิดๆหน่อยๆตามที่เพื่อนๆรู้สึกไม่มั่นใจเพิ่มคิ้วนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าหลักการก็คือคิ้วต้องฟูปากต้องนูดแก้มต้องหนัวนี่คือแบบโมเดล of beauty นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้เครื่องสำอางเครื่องสำอางพิกัดของใช้แต่ละอย่างไปนะคะโอเคสำหรับนี้คือต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ